วัสดีครับพบกับสายเอบีชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่จะพาทำกังหันกระดาษนะครับโดยใช้กระดาษ3สี3แผ่นตามภาพนี้เลยนะครับแล้วเราจะมีก้านเป็นไม้เสียบลูกชิ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเทปกาวนะครับหรือว่าเทปใสอย่างนี้เนาะอุปกรณ์มีอยู่เท่านี้นะครับน้องๆสามารถทำเล่นนะครับเพื่อนๆสามารถทำเล่นเป็นให้เป็นกังหันในช่วงนี้หน้าหนาวอย่างนี้ได้นะครับอุปกรณ์มีเท่านี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นจากผมใช้กระดาษเป็น3สีนะครับใช้เป็นสีแดงและกันจะสาธิตนะครับแต่ว่า3แผ่นนี้ทำเหมือนกันนะครับเริ่มต้นจากการพับมุมเครื่องมาแบบนี้นะครับพับแบบนี้แล้วก็ได้เท่ากันแล้วก็รีดเลยครับรีดให้เรียบเลยนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปว่ากระดาษที่ผมใช้นี้มีขนาด15เซนติเมตรคูณ15เซนติเมตรนะครับเป็นขนาดจัตุรัสนะเราอาจจะใช้ใหญ่กว่านี้เล็กกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับพับมุมตรงนี้เข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับพับเข้ามาแบบนี้เลยได้มุมแล้วก็โอเคครับพับแบบนี้นะครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็กางออกมาครับเห็นไหมครับมันจะมีรอยพับอยู่ตรงกลางนะครับแบบนี้เนาะให้เราพับลงมาแบบนี้ครับพับมุมลงมาซ้ายขวานะครับนี่พับลงมาแบบนี้เลยแล้วก็รีดให้เรียบนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับมันจะมาชนกันพอดีเนาะแบบนี้นะครับนี่รีดให้เรียบแบบนี้เลยนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับฝั่งนี้นะครับพลิกมานะเราจะสามารถพับตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับนี่พับขึ้นมาได้1แผ่นนะเห็นไหมครับหยิบมา1แผ่นนะครับพับขึ้นไปเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับพับขึ้นไปเลยแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับฝั่งนี้เป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราพับมุมลงมาแบบนี้นะครับให้มันขนานกับเส้นตัวนี้นะแบบนี้นะครับรีดให้เรียบครับพอเรียบเสร็จแล้วก็กางออกครับแล้วฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันครับพยายามกดให้มันเข้ามุมพอดีนะครับพอได้มุมปุ๊บก็รีดให้เรียบเหมือนเดิมครับแล้วก็กางเหมือนเดิมแล้วเราจะเห็นรอยตัวนี้เห็นไหมครับเรานิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับค่อยๆบีบเข้าหากันนะครับปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะแล้วก็กดนะครับมันจะเป็นเขี้ยวขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เอามือสอดเข้าไปนะครับนี่แบบนี้นะแล้วเราก็กดลงเลยเห็นไหมครับนี่นะครับสอดเข้าไปนะแล้วก็กดลงแบบนี้นะครับปุ๊บแล้วก็วางไว้นะครับจริงเราต้องการให้มันพองๆเนาะแต่หรือว่าเรารีดให้เรียบอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับซึ่งเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด3อันนะครับมันถึงจะประกอบกันได้นะครับจะ3 4ลองดูอีกทีนะครับแต่ว่า3มันจะพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะทำอีก2อันอย่างรวดเร็วนะครับลัดขั้นตอนไปเลยบายโอเคนะครับโอเคนะครับพอเราได้ออกมานะครับ3อันอย่างนี้นะครับเวทีวิธีต่อไปนะครับจะเป็นการประกอบนะเวลาประกอบเราจะดันให้มันเป็นทรงป้อมๆแบบนี้นะครับพองๆเป็นทรงสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับทั้ง3อันเลยนะทำอย่างนี้นะครับพองๆหน่อยนะ3อันเลยนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วเวลาเราจะประกอบใส่กันนะครับสมมติยึดตรงนี้นะครับให้จับแบบนี้นะเราก็จะมีฝั่งหนึ่งนะครับที่มันเป็น2ขาแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเราจะเอา2อันนี้นะครับมาล็อกหรือว่าสอดใส่กับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีรูช่องตัวนี้อยู่ยัดใส่เข้าไปนะครับยัดใส่เข้าไปได้เลยปุ๊บ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 แบบนี้นะครับมันจะล็อกกันพอดีนะครับอันต่อไปก็ยัดใส่ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับยัดใส่เข้าไปได้เลยดันเข้าไปให้สุดนะครับ
พราะฉะนั้นเหลืออันสุดท้ายนะครับผมใช้เป็น3อันนะเป็นแบบนี้เราก็อันสุดท้ายจะใส่ยากหน่อยนะครับค่อยๆจัดทรงนะครับเราจะใส่ทีละด้านนะครับค่อยๆดันทรงเข้ามานะครับแบบนี้โอเคครับเราก็จะได้กังหันที่เป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับนี่นะครับเนี่ยจะหลุดบ้างดัดทรงมันหน่อยนี่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับลองดูว่าถ้าเราเอาไม้ลูกชิ้นนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ยัดทะลุขึ้นมานี่นะครับลักษณะแบบนี้เลยถ้าเรายัดกันชิดเกินไปมันก็จะหมุนยากนะครับแต่ถ้าลักษณะอย่างนี้ก็เอามือรองไว้ได้นะครับหนีบเข้าหากันทั้งสองด้านนะครับจัดแล้วก็หนีบเข้าหากันแต่ว่าให้เหลือสเปซนิดนึงนะครับแล้วก็จัดส่งนี้นะครับปุ๊บทีนี้ลองเป่าดูนะครับเป่าให้ลมมันโดนทางนี้นะครับนี่ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าเป็นประมาณนี้แต่ว่าถ้าไปเจอลมจริงๆมันจะไม่แข็งแรงนะครับงั้นเราถอดออกมาสักนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเราเลยต้องติดเทปใสนะครับนี่เราจะติดบริเวณรอยต่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะติดให้ดูเนาะนี่ผมตัดมานะครับประมาณนี้เลยนะเราก็จะทาบลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ติดเข้าไปเลยติดอย่างเบามืออย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนเล็กกันก็กดมันลงไปนะครับแบบนี้เพื่อป้องกันอย่างนี้ครับเห็นไหมครับถ้าเราไม่ติดมันก็จะหลุดได้นะครับงั้นเราต้องกดมันลงไปกดมันลงไปครับแล้วก็ใช้เทปไซส์มันเริ่มนะครับติดลงไปติดแบบนี้นะครับมันจะได้อยู่ส่งเนาะเหลืออีกหนึ่งอันนะครับติดประมาณนี้นะครับถือว่าเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้กังหันลมเห็นไหมครับเวลาเล่นเราก็จะเอาไม้ชิ้นนะครับสอดเข้าไปทางท้ายนะครับแล้วก็จับอย่างนี้นี่เอามือรองไว้ข้างล่างนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เป่าให้ลมมันโดนอย่างนี้นะครับก็จะหมุนนะลองเป่าดูนะครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับคนไหนที่ชอบกังหันกระดาษอย่างนี้นะครับไปลองทำเล่นกันได้ที่บ้านนะครับคนไหนที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับช่อง SciAB Channel กันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวจะมามีคลิปของเล่นนะครับมานำเสนอใหม่ๆกันทุกวันเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย